วนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน4ข้อห้ามห้ามชุมนุมห้ามเสนอข่าวเดินทางเมื่อวันที่15ตุลาคม63มีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเรื่องข้อกำหนดออกตามความมาตรา9ประกอบมาตรา11แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครลงวันที่15ตุลาคม2563นั้นเพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนี้ยุติได้โดยเร็วและป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายแรงมากขึ้นอาศัยตามอำนาจความในมาตรา9และมาตรา11วรรค2แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมณที่ใดๆตั้งแต่5คนขึ้นไปหรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยข้อ2ห้ามเสนอข่าวจำหน่ายหรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดรวมตลอดทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรดาที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนทั่วราชอาณาจักรข้อ3ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะหรือให้ใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะโดยมีเงื่อนไขทั้งนี้ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนดข้อ4ห้ามใช้เข้าไปหรืออยู่ในสถานที่อาคารใดๆและให้ออกจากอาคารหรือสถานที่ใดๆทั้งนี้ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนดข้อ5ในการดำเนินการตามข้อ1ถึงข้อ4หัวหน้าผู้รับผิดชอบจะกำหนดเงื่อนไขเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควรเพื่อมิให้การปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุก็ได้ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่15ตุลาคมพ.ศ.2563พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี